ระธรรมเทศนาในเทวธรรมกถาว่าด้วยเรื่องบุคคลผู้ทรงเทวธรรมแสดงโดยพระราชวิสุทธิเวทีวัดปากน้ำภาษีเจริญในงานบำเพ็ญกุศลศพอุทิศพระเทพวรเวทีอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำเมื่อวันที่3สิงหาคม2565สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิริโอตตัปปะสัมปันนสุกะธรรมะสมาหิตาสันโตสัพปุริสาโลเกเทวะธรรมาติอุจเรนติณบัดนี้จักรับประธานแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในเทวธรรมกถากล่าวพรรณนาถึงบุคคลผู้ทรงเทวธรรมตามนัยยะแห่งพระบาลีในเทวธรรมชาดกชาดกพุทธกนิกายเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาระดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญราศีส่วนทักษิณานุปทานกิจซึ่งคณะสงฆ์วัดปากน้ำนำโดยพระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระพรหมโมลีผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดปากน้ำเป็นต้นเป็นประธานได้จัดให้การได้มีการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระเทพวรเวทีอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำและเพื่อเป็นปฏิการะฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญราศีแก่ท่านสาธุชนซึ่งมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลในวันนี้เพราะฉะนั้นอาตมภาพจะได้นำธรรมมีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอประกอบเป็นบุญกิริยาการบำเพ็ญกุศลอุทิศพอสมควรแก่เวลาในวันนี้ทางวัดปากน้ำได้รับเกียรติจากเภสัชกรหญิงอรสาอารยพัฒน์และคุณสิริวรรณทิลาลักษณ์ได้รับเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระเทพวรเวทีบุญศรีปุญญาสิริเรียนธรรม4ประโยคอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำอดีตที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงอดีตกรรมการและเลขานุการมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำการที่คณะท่านเจ้าภาพคือเภสัชกรหญิงอรสาอารยพัฒน์ได้มาบำเพ็ญกุศลจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นกรณีพิเศษและมีการแสดงสวดพระอภิธรรมนั้นเพราะระลึกถึงคุณูปการที่พระเดชพระคุณอาจารย์ยกุลพระเทพวรเวทีนั้นได้มีแก่คณะสงฆ์ได้มีแก่ตัวเองได้มีแก่วัดปากน้ำเพราะฉะนั้นหัวระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาจึงจัดบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเพื่อเป็นการบูชาพระคุณ
พระไตรปิฎกอาจารย์เจ้าคุณพระเทพวรเวทีนั้นถือว่าเป็นพระมหาเถระองค์สำคัญรูปหนึ่งของวัดปากน้ำซึ่งการสูญเสียพระเดชพระคุณเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นความสูญเสียที่ครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งในรอบ10เดือนนับตั้งแต่วันที่26กันยายน2564วัดปากน้ำได้สูญเสียพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำอดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือวันที่9ธันวาคม2564วัดปากน้ำได้สูญเสียหลวงพ่อเจ้าคุณเดชพระมหารัชมังคลาจารย์อดีตเจ้าวาดวัดปากน้ำอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเราก็ไม่นึกว่าผ่านมาอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นก็มีการสูญเสียพระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระเทพวรเวทีซึ่งการสูญเสียนั้นเป็นการสูญเสียโดยไม่มีใครคาดคิดโดยไม่มีนิมิตหมายที่จะเกิดขึ้นเข้าในลักษณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าอนิมิตตมนัญญาตังมัจจานังอิทะชีวิตังชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีนิมิตหมายใครๆก็รู้ไม่ได้ซึ่งชีวิตของพระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระเทพวรเวทีนั้นเข้าได้กับพุทธภาษิตบทนี้เป็นอย่างดีจะเห็นได้ว่าในวันที่พระเดชพระคุณถึงแก่มรณภาพนั้นในช่วงเช้าได้ลงมาที่ศาลาได้ประกาศชื่อเจ้าภาพซึ่งถือว่าในช่วงเวลาเช้านั้นท่านช่วงหลังสุขภาพไม่อำนวยก็ไม่ได้ลงมาในช่วงเช้ารับภาระประกาศรายชื่อเจ้าภาพเฉพาะในช่วงเหตุแต่ปรากฏว่าในช่วง 5-6 วันมีเหตุที่ไม่มีพระมหาเถระที่ประจำศาลาที่จะคอยปฏิสันถารคอยประกาศชื่อเพราะฉะนั้นท่านก็มีเมตตายอมแม้สุขภาพร่างกายโดยเฉพาะเรื่องการเดินอาจจะไม่สะดวกนักแต่เพื่อทำกิจวัตรของวัดปากน้ำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ท่านก็มีเมตตายอมอดทนลงมาที่ศาลาการประเรียนในช่วงเช้านับเป็นคืนเป็นวันที่6แค่นั้นเองหลังจากนั้นวันในวันเดียวกันนั้นท่านก็ถึงแก่มรณภาพสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นในช่วงหลังจากกลับจากศาลาการประเรียนในช่วงเช้าซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นความสูญเสียซึ่งเราทุกคนไม่สามารถที่จะคาดการได้เป็นความตายที่เราทุกคนไม่สามารถจะนึกถึงได้ว่าจะมาเกิดขึ้นในช่วงจังหวะแห่งชีวิตนี้ความจริงพระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระเทพวรเวทีนั้นถ้าพูดถึงวาระที่ท่านจะมรณภาพหากใครจำได้ย้อนไปประมาณ25ปีน่าจะเป็นประมาณปี2540ได้เกิดวิกฤตการณ์ในชีวิตของท่านก็คือเกิดเหตุการณ์เรื่องสุขภาพก็คือน่าจะเป็นเรื่องโรคหัวใจนะโรคหัวใจที่ทำให้ท่านหัวใจหยุดเต้นแล้วก็ต้องปั๊มต้องทำให้แต่ก็ท่านก็สามารถกลับฟื้นคืนมาได้ซึ่งถ้าพูดกันจริงๆนั้นเหตุการณ์ครั้งนั้นน่าจะเป็นวิกฤตในชีวิตที่อาจจะนำมรณภัยหรือว่าทำให้ถึงแก่มรณภาพก็เป็นได้แต่ครั้งนั้นด้วยอำนาจบุญกุศลที่ท่านได้สั่งสมมานั้นก็ทำให้ท่านนั้นรอดพ้นจากมรณภัยครั้งสำคัญครั้งนั้นแล้วก็สามารถอยู่บำเพ็ญบารมีสร้างคุณอุปการแก่วัดปากน้ำมาอีกเป็นเวลาถึง20กว่าปีเพราะฉะนั้นชีวิตของพระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระเทพวรวิธีจึงเป็นชีวิตที่ควรแก่การชื่นชมควรแก่การอนุโมทนาในส่วนอัตสมบัตินั้นท่านก็ได้สร้างสมบัติแก่ตัวเองได้เมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาได้ศึกษาหาวิชาความรู้สร้างความรู้ให้แก่ตัวเองในขณะเดียวกันก็ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบแห่งพระธรรมวินัย
่านได้สร้างอัตตสมบัติให้แก่ตัวเองในส่วนปริหิตปฏิบัติคือการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายนั้นพระเดชพระคุณได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในหน้าที่ของความเป็นครูบาอาจารย์ในวัดปากน้ำท่านได้ทำหน้าที่ของความเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมนักธรรมตั้งแต่ปี2507แล้วก็มาเป็นเวลาหลายสิบปีพระสงฆ์เถรานุเถระหลายๆลูกก็ล้วนเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านแม้เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตภาษีเจริญก็หลายรูปก็เคยผ่านการเรียนนักธรรมชั้นโทกับท่านอันนี้แสดงถึงความเป็นครูที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติในหน้าที่ของความเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดท่านก็ได้ปฏิบัติหน้าที่สนองงานของหลวงพ่อเจ้าคุณเดชพระมหาราชมังคลาจารย์มาเป็นเวลายาวนานสนองงานทุกส่วนทุกประการอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ว่าจะเรื่องของพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการดูแลพระใหม่จัดอุปสมบทจัดการบวชพระใหม่ท่านก็ทำได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แม้ในงานของมูลนิธิวัดปากน้ำในฐานะของเลขานุการและกรรมการท่านก็ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แม้ในส่วนอื่นเช่นงานกองบาลีสนามหลวงพระเดชพระคุณในฐานะที่เป็นผู้ช่วยแม่ก็ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวงในยุคสมัยที่หลวงพ่อเจ้าคุณเดชพระมหาราชมังคลาจารย์เป็นแม่กองบาลีสนามหลวงและเป็นที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงในยุคสมัยที่พระเดชพระคุณอาจารย์จักรคุณพระพรหมโมลีเป็นแม่กองบาลีสนามหลวงท่านก็ได้สนองงานอย่างเต็มที่เห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะหน้าที่สำคัญที่ข้างนอกอาจจะไม่รู้ไม่ทราบแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเด็กก็ตามพระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระพรหมโมลีก็ตามจะเห็นตลอดก็คือการที่ท่านทำหน้าที่ในการตระเตรียมซองบรรจุข้อสอบต่างๆทำหน้าที่อย่างเรียบร้อยทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์รวมไปถึงการบรรจุการอะไรต่อมิอะไรต่างๆนั่นคือความละเอียดละออความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นกองงานบาลีสนามหลวงนั้นกองบาลีสนามหลวงนั้นจึงถือว่าเสียบุคลากรที่มีความสำคัญเสียบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญไปรูปหนึ่งนะนี่คืองานต่างๆที่ยกให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังพอเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยแค่นั้นเองนอกเหนือจากนั้นไม่ใช่เฉพาะสิ่งเหล่านี้เท่านั้นความจริงพระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระเทพวรเวทีนั้นท่านเป็นครูบาอาจารย์สอนบาลีได้ทราบว่าท่านถูกส่งตัวไปสอนบาลีที่วัดบัวงามในยุคสมัยตั้งแต่50กว่าปีที่แล้วลูกศิษย์ลูกหาที่วัดบัวงามหลายลูกเป็นพระมหาเถระหลายลูกที่วัดบัวงามล้วนเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะเพราะฉะนั้นไอ้บทบาทตรงนี้คนรุ่นหลังก็อาจจะไม่ทราบแต่ได้ยินได้ฟังหลายลูกหลายท่านว่าอ้อเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านสมัยที่อยู่วัดบัวงามท่านไปเปิดบาลีไปสอนบาลีที่วัดบัวงามเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นคุณงามความดีที่พระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระเทพวรเวทีได้ประพฤติปฏิบัติมาในส่วนของปริหิตปฏิบัติจึงเป็นพระมหาเถระที่ควรแก่การเคารพสักการะบูชาของญาติโยมสาธุชนโดยทั่วไปแม้แต่พระสงฆ์คณะท่านเจ้าภาพคือคุณแพทย์เภสัชกรหญิงอรสาอริยพัฒน์และคุณสิริวรรณที่ลาลักษณ์ก็เช่นเดียวกันมีความเคารพนับถือในพระเดชพระคุณเมื่อพระเดชพระคุณถึงแก่มรณภาพไปแล้วจึงร่วมจัดการบำเพ็ญกุศลให้คุณธรรมที่พระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณสามารถประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทำให้เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นั้นสิ่งสำคัญก็คือท่านประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของเทวธรรมในกรอบของเทวธรรมนั้นธรรมะที่สำคัญประการหนึ่งก็คือหิริโอตตปะหิริโอตตปะนี้อยู่ในใจของท่านเพราะฉะนั้นจึงทำให้ท่านนั้นสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์สมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าหิริ
หิริโอตปะสัมปันนาสุกะธรรมสมาอิตาสันโตสัพปริสาโลเกเทวธรรมาติวุจเรแปลความเป็นภาษาไทยว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตปะตั้งมั่นในสุคธรรมคือธรรมที่ขาวเป็นผู้สงบระงับเป็นสัตบุรุษเป็นสัตบุรุษเราตถาคตเรียกว่าผู้ทรงเทวธรรมดังนี้ตามพุทธพจน์บทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงบุคคลที่เป็นคนที่มีเทวธรรมเป็นผู้ทรงเทวธรรมคำว่าเทวธรรมนั้นคือธรรมะของเทพหรือคุณธรรมที่ทำให้คนเป็นเทวดาหรือหลักปฏิบัติของคนที่จะเป็นเทวดาใครก็ตามมีคุณธรรมเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงเทวธรรมคุณธรรมที่ทรงแสดงในที่นี้ทรงยกไว้4ข้อประการแรก1มีหิริและโอตตัปปะประการที่2ตั้งมั่นในสุคธรรมคือธรรมขาวประการที่3มีความสงบระงับประการที่4เป็นสัตบุรุษบุคคลใดก็ตามมีคุณธรรมเหล่านี้จัดว่าเป็นผู้ทรงเทวธรรมหรือสังคมใดมีคุณสามารถที่จะสร้างคุณธรรมเหล่านี้ได้สังคมนั้นก็เหมือนกับว่ามีคนที่มีปฏิบัติตามหลักของคนที่จะเป็นเทพไม่ต่างกับแม้จะเป็นมนุษย์ก็ไม่ต่างกับเทวโลกไม่ต่างกับเมืองสวรรค์ซึ่งจะได้ชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาการที่ยกธรรมะมาบทนี้เป็นความประสงค์ของท่านเจ้าภาพท่านเจ้าภาพอยากจะฟังเรื่องหิริโอตตัปปะและสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นผู้เทศก็จัดตามความประสงค์เพื่อเป็นธรรมทานให้แก่เจ้าภาพประการแรกมีหิริและโอตตัปปะหิรินั้นคือความละอายชั่วโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อบาปคุณธรรมทั้งสองประการนี้เป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นโลกปารธรรมก็คือธรรมะที่คุ้มครองโลกโลกสามารถที่จะอยู่มีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ได้ต้องอาศัยเครื่องมือในการปกป้องคุ้มครองสิ่งที่จะปกป้องคุ้มครองโลกก็คือธรรมะโดยเฉพาะหิริและโอตตัปปะหากสังคมใดมีหิริและโอตตัปปะอยู่สังคมนั้นก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขสังคมนั้นก็จะมีไม่มีการเบียดเบียนกันหิริคืออะไรโอตตัปปะคืออะไรหิริคือความละอายแก่ใจหิรินั้นคือความละอายแก่ใจที่จะทําความชั่วละอายแก่ใจที่จะไม่ทําความดีนะอย่างพระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระเทพวรเวทีนี้ที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ท่านมีหิรินะมีหิริสามารถจึงทำให้ท่านนั้นตั้งอยู่ในศีลและทำให้ท่านนั้นประพฤติปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ละอายใจที่จะไม่ทำหน้าที่ละอายใจที่จะละเว้นหน้าที่อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นท่านจึงทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์หิริความละอายแก่ใจส่วนโอตตัปปะนั้นคือความเกรงกลัวต่อบาปหรือผลของบาปหิรินั้นมีลักษณะของความรังเกียจนะญาติโยมสังเกตดูเราได้ยินคำว่าหิริโอตตัปปะนี้บ่อยแต่บางครั้งความประพฤติปฏิบัติเนี่ยบางครั้งก็อาจจะนึกไม่ออกว่าหิริเป็นยังไงโอตตัปปะเป็นยังไงหิริก็คือความละอายหรือความรังเกียจนะท่านอุปมาอุปไมยเนี่ยเหมือนกับเราเห็นสิ่งสกปรกทั้งหลายเห็นสิ่งปฏิกูลเห็นสิ่งโสโครกทั้งหลายเนี่ยเราไม่อยากจะเข้าใกล้เราไม่อยากจะแตะต้องเพราะกลัวสิ่งปฏิกูลสิ่งโสโครกเหล่านั้นจะมาแปดเปื้อนเราทำให้เกิดความสกปรกทำให้เกิดกลิ่นไม่เหมาะไม่ควรกลิ่นไม่ดีไม่งามต่างเกิดกลิ่นเหม็นเพราะฉะนั้นเรามีความรังเกียจจึงไม่อยากจะแตะต้องสิ่งเหล่านั้นหิริมีลักษณะเช่นนั้นมองบาปมองความชั่วมองสิ่งที่เป็นทุจริตทั้งหลายเหมือนกับสิ่งปฏิกูลเหมือนกับสิ่งโสโครกทั้งหลาย
หากเราจะไปทำเข้าก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความแปดเปื้อนด้วยสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆทำให้ตัวเรานั้นมีมลทินเพราะฉะนั้นเกิดความรังเกียจเกิดความละอายใจที่จะทำสิ่งเหล่านั้นหากมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นนั่นแหละมีฮิรินี้ท่านบอกว่าปรารภภายในนะปรารภภายในก็คือเป็นมโนธรรมที่เกิดภายในจิตใจของเราเองไม่ใช่สิ่งที่มาจากภายนอกเป็นความรู้สึกเป็นจิตสำนึกที่เกิดขึ้นจากตัวของเราเองเช่นเราดื่มน้ำนะดื่มน้ำอัดลมกระป๋องดื่มน้ำอัดลมพอกระป๋องหมดปุ๊บจะคว้างนะจะคว้างกระป๋องในทิ้งนะโดยไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยไม่ได้ทิ้งในถังขยะแต่จะทิ้งทั่วไปเนี่ยพอทำท่าจะคว้างแค่นั้นน่ะมันเกิดละอายใจนะมันเกิดละอายใจว่าทำไมจะทำอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนจากที่จะคว้างทิ้งเกะกะที่อื่นนั้นไปทิ้งในถังขยะความรู้สึกอย่างนี้ถือว่าเป็นฮีริกนะเป็นมโนธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นคนที่มีฮีริกอยู่ในจิตใจเนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็จะไม่ทำความชั่วนะมองเห็นความชั่วเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจการชั่วความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเพราะฉะนั้นเมื่อเรารังเกียจเราก็ไม่อยากจะแตะต้องเราไม่อยากจะทำให้แปดเปื้อนกับตัวเรานี่ฮิริความละอายแก่ใจปรารภเหตุภายในเหมือนพญาช้างนะพญาช้างนั้นมีบริวารนั้นเป็นจำนวนมากก็ปรากฏว่าต่อมานั้นมีพรานช้างคนหนึ่งพรานช้างคนนี้เห็นกิริยาการของช้างทั้งหลายเนี่ยมันเดินไปมันเห็นพระประเจกพุทธเจ้าพอเห็นพระประเจกพุทธเจ้าเนี่ยมันแสดงความเคารพนะพอผ่านพระประเจกพุทธเจ้าก็แสดงความเคารพไอ้พรานคนนี้มันสิ่งที่ที่เคารพพระประเจกพุทธเจ้าก็คือเห็นผ้ากาสาวะเนี่ยผ้าย้อมน้ำฝาดเพราะฉะนั้นไอ้พรานช้างคนนี้ขโมยนะพระประเจกพุทธเจ้าลงอาบน้ำก็ขโมยผ้ากาสาวะวะเนี่ยผ้าจีวรพูดง่ายๆนะจีวรของพระประเจกพุทธเจ้าเนี่ยมาห่มนะคลุมช้างทั้งหลายพอผ่านไปก็แสดงความเคารพนึกว่าเป็นพระประเจกพุทธเจ้าพอช้างตัวสุดท้ายเชือกสุดท้ายแค่นั้นไอ้เจ้าพรานช้างคนนี้ก็ฆ่าช้างตัวสุดท้ายช้างก็ล่อยหลอลงไปเรื่อยนะพระโพธิสัตว์เป็นพญาช้างซึ่งเป็นหัวหน้าโขลงนะก็เฝ้าสังเกตเอ๊ะทำไมช้างเรามันหายไปเยอะจำนวนมากเหลือเกินนะก็เลยคิดว่าน่าจะมีอันตรายจากไอ้คนที่ปลอมตัวเป็นพระประเจกพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็สวมรอยไปท้ายสุดนะเดินท้ายขบวนพอท้ายขบวนเนี่ยไอ้เจ้าพรานช้างพอช้างผ่านไปหมดพอช้างตัวสุดท้ายคือพระโพธิสัตว์ผ่านมาแค่นั้นเนี่ยก็คว้างหอกไปพระโพธิสัตว์ตั้งท่าคือระวังตัวอยู่แล้วก็หลบนะพอหลบปุ๊บก็วิ่งเข้าหานายพรานช้างนายพรานช้างวิ่งขึ้นต้นไม้นะพระโพธิสัตว์เอางวงรวบต้นไม้เพื่อจะฆ่านายพรานช้างนายพรานช้างโยนจีวรลงมาพระโพธิสัตว์เกิดหิริละอายใจถ้าเราฆ่าพรานช้างเนี่ยพระประเจกพุทธเจ้าหรือคนมีฤทธิ์มีอะไรต่างๆที่มองเห็นก็คงจะตำหนิติติงเกิดความละอายใจเกิดความละอายใจที่จะทำความชั่วเกิดความละอายใจที่จะฆ่าพรานช้างเกิดความละอายใจที่จะให้บาปความชั่วนั้นมาแปะเปื้อนตัวเองงดนะงดการที่จะฆ่าพรานช้างให้คำตักเตือนว่าต่อไปอย่าทำอย่างนี้อีกนี่คือฮิริความละอายแก่ใจที่จะทำความชั่วส่วนโอตตัปปะนั่นคือความเกรงกลัวต่อบาปเกรงกลัวต่อผลของบาปที่จะเกิดขึ้นคนเรานั้นหากบางครั้งไม่มีมโนธรรมจิตสำนึกภายในใจของตัวเองแต่บางครั้งอาศัยความหวาดกลัวหวาดกลัวผลของกรรมหวาดกลัวผลของความชั่วที่จะเกิดขึ้นก็สามารถที่จะละเว้นจาก
ความชั่วได้นะหิริปรารภเหตุภายในแต่โอตัปปะนั้นปรารภเหตุภายนอกก็คือความเกรงกลัวความเกรงกลัวต่อคำตำหนิติติงของคนอื่นบ้างเกรงกลัวต่อการถูกลงโทษตามกฎหมายบ้านเมืองตามกฎตามระเบียบต่างๆบ้างเกรงกลัวต่อการเสวยวิบากกรรมในทุกขติบ้างเพราะฉะนั้นความกลัวเหล่านี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้งดเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะสร้างให้เกิดหิริโอตปะและหิริและความละอายแก่ใจนั้นท่านบอกว่าให้นึกถึงนะให้พิจารณาถึงชาติกำเนิดของเราเราทุกคนเนี่ยที่เกิดมานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะบางคนเกิดมาในตระกูลสูงบางคนเกิดมาในตระกูลที่พบที่มีฐานะอะไรต่างๆหรือแท้ที่สุดเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยการที่เราเกิดมนุษย์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยแล้วจะไปสร้างความชั่วความไม่ดีไม่งามต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือเราเกิดมาเป็นในฐานะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไปสร้างสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทำให้ตระกูลเกิดความเสื่อมเสียเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่งามเพราะฉะนั้นจะเกิดความละอายแก่ใจที่จะทำความชั่วหรือนึกถึงวัยของเราการทำความชั่วการทำความไม่ดีต่างๆนั้นเป็นนิสัยของเด็กที่ยังไม่รู้เดียงสาเด็กที่ยังไม่รู้เดียงสานั้นมันสามารถที่จะทำอะไรผิดพลาดได้แต่เราเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่บรรลุนิติภาวะรู้ดีรู้ชั่วรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แล้วเพราะฉะนั้นไม่ควรทำสิ่งเหล่านี้อันนี้คือวิธีการที่จะทำให้เราเกิดหิริความละอายแก่ใจนะเป็นวิธีการหรือแม้การคิดถึงอย่างอื่นเช่นคิดถึงความเข้มแข็งพิจารณาว่าอันธรรมดาคนที่ทำความชั่วต่างๆนั้นเพราะจิตใจมีความอ่อนแอไม่สามารถที่จะทนต่อความอำนาจของความโรคความโกรธความหลงได้แต่เราเป็นคนที่มีคุณธรรมมีขันติความอดทนมีความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเราไม่ควรทำสิ่งเหล่านี้การนึกถึงอย่างนี้ก็สามารถที่จะสร้างหิริความละอายแก่ใจให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองได้หรือโอตปาความเกรงกลัวเราก็สามารถที่จะสร้างให้เกิดขึ้นได้ด้วยการนึกถึงอันตรายต่างๆนึกถึงโทษภัยต่างๆที่จะเกิดมีแก่ตัวเราเพราะฉะนั้นหิริโอตปานี้จึงเป็นคุณธรรมที่สามารถคุ้มครองโลกปกป้องคุ้มครองโลกได้นี่เป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญเป็นหลักของเทวธรรมประการต่อมาสุกะธรรมสมัยตาตั้งมั่นในสุกธรรมคำว่าสุกธรรมนั้นคือธรรมขาวธรรมขาวก็คือธรรมฝ่ายดีในที่นี้ก็คือหิริโอตปะนั่นเองเมื่อมีหิริโอตปะก็ชื่อว่าตั้งมั่นอยู่ในธรรมขาวประการต่อมานั้นเป็นคนสงบระงับสงบระงับก็คือกายสงบวาจาสงบใจสงบเป็นคนสงบระงับจากกายทุจริตเป็นคนสงบระงับจากวจีทุจริตเป็นคนสงบระงับจากมโนทุจริตเพราะฉะนั้นคนที่สงบระงับก็คือไม่ทำความชั่วทางกายไม่ทำความชั่วทางวาจาไม่ทำความชั่วทางใจนี่เป็นประการที่3ประการที่4เป็นสัพพุรุษเป็นสัพพุรุษหรือเป็นสัตบุรุษคำว่าสัพพุรุษหรือสัตบุรุษนั้นหมายถึงคนดีเพราะฉะนั้นคนที่จะมีคนดีนั้นคนที่จะได้รับการเรียกว่าเป็นสัตบุรุษหรือสัพพุรุษเนี่ยหรือเรียกว่าคนดีนั้นต้องมีคุณธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยแสดงว่าตัตโมจะสัพพุริโสสัพบุรุษเป็นคนเช่นไรนะสัพบุรุษเป็นคนเช่นไรความจริงสัพบุรุษนั้นมีคุณธรรมที่สามารถทำให้เป็นสัพพุรุษหรือสัตบุรุษนี่หลายหมวดหลายสิ่งหลายประการสัพพุริสธรรมใครมีสัพพุริสธรรมก็ทำให้เป็นสัพพุรุษสัตบุรุษได้หรือใครมีส่วนนั้นส่วนนี้ก็สามารถได้ในที่นี้ประสงค์ที่จะยกเกี่ยวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าบุคคลที่มีบุคคลที่ได้ชื่อเรียกว่าสัพพุรุษนั้นเพราะมีอริยมรรคมีองค์8บุคคลที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบมีความดำริชอบมีสัมมาทิฏฐิโก มีความเห็นชอบมีความดำริชอบมีวาจาชอบมี
การงานชอบมีอาชีวะชอบมีสติชอบมีระลึกชอบทั้งหมดนี้ชื่อว่าเป็นสัปปุรุษเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่ทำให้เป็นสัปปุรุษประการแรกเลยก็คือสัมมาทิฏฐิซึ่งจะพูดเฉพาะในส่วนนี้คนที่จะเป็นสัปปุรุษคนที่จะเป็นคนดีได้นั้นต้องมีคุณธรรมเบื้องต้นก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบคนเราทุกคนนั้นจะเดินไปทางไหนจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรนั้นความเห็นทิฏฐิหรือทัศนะนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากมีความเห็นถูกต้องก็เดินทางถูกต้องมีความเห็นผิดก็เดินทางผิดเพราะฉะนั้นคนเราจะได้รับการยกย่องว่าเป็นสัปปุรุษแสดงว่าเป็นคนที่เดินทางถูกต้องนั่นคือมีความเห็นที่ถูกต้องนะเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ก่อนที่จะบรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณมีความเห็นที่ถูกต้องได้นั้นพระองค์ก็ผ่านความเห็นผิดไปประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ใช่ทางที่จะตรัสรู้แต่หลายคนนั้นสามารถเปลี่ยนความคิดความเห็นของตัวเองได้ก็สามารถเดินในแนวทางที่ถูกต้องได้คนที่จะเดินในแนวทางที่ถูกต้องได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีได้ก็คือต้องมีความเห็นที่ถูกต้องแต่ถ้าคนไหนก็ตามมีความเห็นไม่ถูกต้องก็อาจจะดำเนินชีวิตผิดพลาดได้เช่นพระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้าชาติศัตรูนั้นเชื่อในคำยุยงคำแนะนำของพระเทวทัตทำให้พระองค์นั้นทำกรรมที่ร้ายแรงก็คือปิตุฆาตสามารถที่จะปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระราชบิดาได้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเพราะการมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องเพราะความศรัทธาความเชื่อในคนที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความคนส่วนคนที่มีความเห็นที่ถูกต้องนั้นก็จะทำให้สามารถดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่ดีงามได้พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมก่อนหน้านั้นเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความโหดร้ายจนได้รับการขนานนามว่าเป็นพระเจ้าจันดาโศกพระเจ้าอโศกผู้โหดร้ายแต่เมื่อหันมานับถือพระพุทธศาสนามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้เปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนวิธีการประพฤติปฏิบัติกลับมาส่งเสริมสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูพระศาสนาจนได้รับการยกย่องว่าพระพุทธศาสนาเป็นได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีการถวายความอุปถัมภ์พุทธศาสนามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่ทำให้พระเจ้าอโศกมหาราชได้รับการยกย่องเป็นพระเจ้าอโศกผู้ทรงธรรมได้เพราะการมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามมีคุณธรรมทั้ง4ประการนี้มีหิริโอตปะความละอายชั่วกลัวบาปตั้งมั่นในธรรมที่ขาวก็คือความดีหรือหิริโอตปะเป็นคนสงบระงับจากบาปอกุศลต่างๆระงับทางจากความชั่วทางกายทางวาจาทางใจในขณะเดียวกันก็เป็นสัปปุรุษก็คือเป็นคนดีบุคคลนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทรงเทวธรรมก็คือผู้มีหลักปฏิบัติหรือมีคุณธรรมที่จะทำให้เป็นเทพพระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระเทพวรเวทีนั้นท่านมีคุณธรรมเหล่านี้มีหิริโอตปะประจำใจจึงทำให้ท่านสามารถที่จะดำรงสมณเพศอยู่ตลอดเวลา63พรรษาและสามารถทำหน้าที่ทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายนั้นอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์จนได้รับการยกย่องควรแก่การเคารพสักการะบูชาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราทุกคนสามารถที่จะสร้างสังคมให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสามารถที่สร้างสังคมนั้นให้เป็นเหมือนเทวโลกเหมือนสวรรค์ได้เพราะการสร้างคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในจิตใจสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าหิริโอตปะสัมปันนาเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตปะตั้งมั่นในธรรมที่ขาวเป็นผู้สงบระงับเป็นสัปปุรุษหรือคนดีเราตถาคตเรียกว่าผู้ทรงเทวธรรมหรือผู้มีคุณธรรม
ที่ทำให้เป็นเทวดาดังนี้แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอสมุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตะปุญเญนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่คณะท่านเจ้าภาพคือเภสัชกรหญิงอรสาอรยภัทรและคุณสิริวรรณทิลาลักษณ์ได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วนี้ขอท่านทั้งหลายจงตั้งกัลยาณจิตอุทิศกัลปนาผลอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณอาจารย์ยกุลพระเทพวรเวทีบุญศรีปุญญสิริอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำอดีตกรรมการและเลขานุการมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำอดีตที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงเมื่อท่านได้ทราบด้วยญาณวิถีทางใดทางหนึ่งแล้วก็จะได้อนุโมทนาก็จะได้สำเร็จเป็นปตานุโมทนาใหม่จะสำเร็จผลเป็นทิพยสุขทิพยสมบัติในสัมปรายภพสมเจตนาปารภของคณะท่านเจ้าภาพทุกประการเทศนาประโยชน์เนในอวสานการเป็นที่จบลงพระธรรมเทศนานี้รัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกขปตาจนิทุกขาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุกข์จงนิราศปราศจากทุกข์พยปตาจนิพยาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งภัยจงนิราศปราศจากภัยโสกปตาจนิโสกาขอท่านทั้งหลายถึงแล้วซึ่งโศกจงนิราศปราศจากโศกสัทธาโสธีพระวันตุโวขอความสุขสวัสดิ์จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาประชุมสโมสรกันณสถานที่นี้โดยทั่วหน้ารับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในเทวธรรมกถากล่าวปรนนาถึงบุคคลผู้ทรงเทวธรรมมาพอสมควรแก่เวลาขอทุกมิติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้